ลอยก็เลือกบรัชออนนะคะปัดแก้มมาให้ดูสัก4อันเป็นหวานๆเหมือนกันก็จะมีอันแรกนะคะเอาเริ่มที่น้อยก่อนแล้วกันเนาะน้อยก็เริ่มจากตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่พลอยชอบของ My Melody เป็นตัวนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นมันจะมีใน Counter Kitty อ่ะตาม The Mall หรือเปล่าไม่แน่ใจตามพวกเครือ The Mall ค่ะน่าจะมีที่ The Mall ราม The Mall บางกะปิก็มีตัวนี้ใช้ตั้งนานแล้วก็ไม่หมดสักทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใช้บ่อยนะแต่แบบพลอยว่าเขาให้แบบมาค่อนข้างลึกอ่ะเขาก็จะมีพับมาให้แต่ไม่ค่อยได้ใช้พัฟไม่ได้ใช้เลยต้องพูดอย่างนี้โยนไปตัวบัตจะสีน่ารักมากจะเป็นชมพูอ่ะเนี่ยชมพูเห็นไหมอันนี้มันจะอมม่วงนิดมันจะทำให้หน้าของคนผิวคล้ำดูไบรท์แล้วก็หน้าของคนผิวขาวเนี่ยดูมีเลือดฝาดตัวนี้เป็นแมทนะคะจะไม่วาวแต่ว่าเนื้อสีเขาแน่นอะแน่นมากคือคุณปัดสีนี้คุณได้สีนี้เลยสีจะไม่เปลี่ยนเวลาอยู่บนหน้าพูดตรงๆว่าเนี่ยคือเดินไปเจอแล้วก็ซื้อไม่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วแบบว่าจะไปซื้อของเครื่องเขียนก็อยู่หน้าสีแถวๆเครื่องเขียนนั่นแหละน่ารักไหมอันนี้ก็น้อยๆเหมือนกันอันนี้เป็นของชูเวมูระนะคะสี M32Eหามานานมากซึ่งพอยหาตามเคาน์เตอร์ชูเคยไปลองที่เคาน์เตอร์อุดรทีนึงแล้วแต่ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็มานั่งนึกเสียดายหายากมากสีนี้เหมือนมันจะไม่มีในไทยแล้วนะเพราะว่าเคยถามไปทางเฟซเพจของชูถามว่ามันมีที่สาขาไหนบ้างเขาก็ไม่ตอบก็เลยฝากพี่ชายซื้อมานะคะพอดีพี่ชายไปเที่ยวให้ลูกน้องเป็นสีชมพูเนี่ยเป็นสีชมพูอมม่วงค่ะมองอย่างนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยชัดเนาะมันเป็นชมพูที่อ่อนมากแล้วก็อมม่วงทนผิวเข้มปัดแล้วมันจะดูเหมือนหน้าใสเป็นเฉดที่เหมาะกับคนเดี๋ยวพูดผิวเข้มเลยได้ทุกสีอ่ะยกเว้นว่าเข้มมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัดสีให้ดูมันก็จะเป็นชมพูเบาๆแต่กับคนผิวขาวมันจะออกสีชัดนิดนึงจะชัดกว่าคนผิวขาวตลับก็สวยงามดีค่ะเป็นแก้วต่อมานะคะก็เป็นบรัชของ Beautylicious นะตัวนี้ตลับน่ารักมากมันกระดาษนะคะเปิดให้ดูข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อสองแบบตัวหนึ่งเป็น Matte แล้วตัวนี้ก็จะมี Shimmer เขาอ้างอิงมาจากสีกุหลาบนะคอยว่ามันเหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์มากเลยที่คุณจะปัดแก้มไปเดทเพราะมันเป็นแนวแบบว่าไม่ชมพูจ๋าค่ะเป็นชมพูแบบเรื่อนะแล้วก็บัตรตัวนี้ติดทนมากจริงๆเห็นเหมือนมันจะไม่ทนแต่มันทนนะเดี๋ยวจะปัดให้ดูนะคะบนนิ้ว2สีนี่มันต้องสลับกันสิเนาะก็อันนี้คืออันนี้นะเห็นไหมคะแล้วก็นี่คือนี้พิกเมนต์แน่นมากแล้วก็เวลาปัดที่แก้มเนี่ยมันจะดูแบบยังไงอะเหมือนสาวขี้อายคล้ายตัวโน้นแต่ตัวนี้จะเป็นเนื้อพาวเดอร์นะคะเห็นไหมสองสีน่าจะเห็นเนาะโอเคก็หาไม่ยาก Counter Beautylicious มีรู้สึกมีเดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็ที่ไหนไม่แน่ใจแต่ว่าพอจะดูในเว็บไซต์นะคะเวลามีของใหม่มาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แพ็คเกจน่ารักมากคือเอามาปัดต่อหน้าแฟนหนุ่มก็ดูดี
แล้วก็สุดท้ายของ brush on นะคะโอเคเห็นเนาะก็จะเป็น palette นะคะตัวนี้สปอนเซอร์ให้มาของ cosmetic เห็นไหมโทนก็จะเป็นโทนสีหวานๆหมดเลยจะมีเฉดชมพูมากที่สุดในพาเลตนี้แล้วก็จะมีสีส้มบ้างเล็กน้อยสีเนื้อนะคะตัวนี้พอจะชอบไว้มันจะเวลาทาใต้ตาเนี่ยใต้ตาจะดูบึ้งขึ้นมาเลยสำหรับคนผิวแบบไม่ขาวมากนะมีชมพูจัดๆนะคะมีชมพูหวานๆสีแต่เวลาจริงสีตัวนี้สีเวลาปัดเนี่ยมันจะบางๆมันจะไม่หนามากเพราะฉะนั้นพอจะไม่ค่อยสวยพอจะไม่ได้สวอสสีตัวนี้เพราะว่ามันต้องปัดที่แก้มจริงๆนะซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำรีวิวตัวนี้อยู่ยังทาไม่ครบทุกสีแต่ว่าลองดูแล้วแหละพลอยก็ใช้หลายสีอยู่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวตัวนี้ก็หาซื้อได้ค่ะตามร้านขายเครื่องสำอางแบบที่ในเว็บไซต์น่าจะมีก็เป็นอีกตัวนึงที่ครบแต่ไม่แนะนำว่าให้เอาพกไปด้วยเพราะมันใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมเกือบเท่าหน้าพอแล้วใหญ่กว่าหน้าพอถ้าต่อมาเป็นโทนเป็นลิปสติกแล้วนะคะตัวแรกที่จะให้ดูก็จะเป็นสีชมพูอ่อนมากมากนะคะเหมาะสำหรับคนผิวขาวจริงๆตัวนี้เป็น VIP ของ Etude นี่แท่งสวยมากน่ารักมากสีก็ตรงตามนี้เลยแต่มันจะซีดอ่ะนิดนึงคือไม่แนะนำจริงสำหรับคนผิวเข้มสาผิวสองสีคนจะเป็นพวกผิวขาวชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตัวนี้ก็เดี๋ยวปะให้ดูเนื้อนิ่มค่ะโอเคนี่นะคะคือสีตัวนี้นะก็หวานหวานค่ะอมม่วงม่วงดูในแท่งมันดูสีชมพูเลยเนาะแต่ว่าจริงๆมันจะอมม่วงนะคล้ายบลัชที่พลอยรีวิวไปก่อนนะต่อมาก็จะเป็น NYX นะคะจริงๆสีชมพูมันก็มีหลายอันแหละแต่พลอยชอบสีนี้เป็นไอเทมที่แนะนำสำหรับสาวผิวสองสีจะทาแล้วสวยมากก็คือสี NYX นะคะสี Indian Pinkคือคุณอาจจะดูว่ามันอมแดงจริงๆแต่ทามันจะเป็นชมพูอมส้มแล้วก็มีชิมเมอร์ผสมอยู่ด้วยฝาสีที่2ให้ดูนะคะสีมันน่ารักจริงๆแล้วก็เนื้อลิปสติกชุ่มถ้าคุณไม่ปากแห้งจนเกินไปนะมันจะแบบว่ากำลังสวยมากค่ะแล้วก็ลิปสีต่อมานะเป็นลิปที่พลอยทาอยู่นี่เลยเป็นสีนี้ค่ะเป็นลิปสติกสี136ถ้าจำไม่ผิดชื่อว่า Hot Pink คุณดูตัวแท่งก็สีชมพูแป้นเลยแสบตามากดูของจริงจะแสบตากว่านี้เยอะแล้วก็สีนี้นะคะมันข้อดีอย่างนึงคือมันไม่เป็นคราบทั้งที่เป็นแมตต์ก่อนทาเนี่ยปะแห้งอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นคราบอะนะคะลองหาดูนะคะมีขายนี้ตัวนี้แล้วก็ตบท้ายด้วย